ครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่รับชมรับดูอยู่ที่ช่อง YouTube, ออยูทู e ไรอ้อยสมใจนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามและก็ให้ดูนะครับกับคำถามที่ว่าอ้อยปลูกกี่ท่อนดอีเวลาเราปลูกใส่จำนวนกี่ท่อนแล้วก็ ระยะห่างระหว่างล่องระหว่างหลุมเท่าไรนะครับซึ่งก็ส่วนมากาลูกค้าเวลาสั่งท่นพันธ์มานะครับก็จะเป็นคําถามเป็นประจํานะครับคําถามยอดฮิตนะครับทีนี้วันนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาดูนะครับนี่ก็คืออ,อีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของพักพวกกันที่รู้จักกันนะครับก็ไม่ได้เป็นของผมนะครับซึ่ง ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันวันนี้นะครับจะมาให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูก็คือการปลูกอ้อยหลุมนะครับการปลูกอ้อยหลุมระยะห่างนะครับเมตรห้าสิบคูณเมตรห้ 50, นะครับ ก็คือเหมือนอย่างผมพูดกันไปหลายๆคลิปนะครับว่าเราปลูกอ้อยเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของเราว่าเราจะปลูกกว้างห่างยาวเท่าไหร่นะครับเม็ดคูณเม็ดสอคูณสองอะไรยังไงสเม็ดคูณหเม็ดก็แล้วแต่อ้นนั้นนะครับก็คือแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความชอบแต่วันนี้นะครับผมจะให้ดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือการปลูกอ้อยเม็ดห้คูณเม็ดห้นะครับ และก็ใส่ท่อนพันนะครับแค่1ท่อนนะครับใน1ท่อนเนี่ยมี2กอตาบ้าง3กอตาบ้างนะครับเพราะว่าแปลงนี้คือปลูกตอนที่ว่าสายพันธ์ุหายากนะครับหาพันธุ์อ้อยยากก็เลยปลูกกันแบบประหยัดนะครับก็คือ1หลุม1ท่อนหหลุม1ท่อน นะครับอย่างที่ว่านะครับสองตาสามตาก็แล้วแต่ท่อนไหนเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยครับคือให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่า,าการแต่กอกเมื่อลบปลูกท่อนเดียวเนี่ยเป็นยังไงนะครับในแต่ละกอนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับก็คือการปลูกอ้อยเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่าในหนึ่งหลุมเนี่ยเราจะปลูกขี่ท่อน ถ้าเพื่อนๆมีท่อนพันธุ์เยอะก็อาจจะสองท่อน3ท่อนนะครับถ้ามีท่อนพันุ์เองนะครแต่ถ้าสมมุติว่าเหมือนสั่งไปนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีต้นทุนเท่าที่ควรท่อนพันธุ์มีน้อยเราก็ปลูกแบบประหยัดกันได้โดยที่ว่าใส่ท่อนเดียวแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับอ้อยเนี่ยถ้าเราปลูกถูกวิธีเนี่ย จะเป็นหนึน่งท้นสองท้นสามท้นก็แล้วแต่นะครับธรรมชาติของอ้อยถ้าน้ำถึงปุ๋ยถึงปลูกระยะห่างพอประมาณนะครับให้แดดส่องได้รอบกออ้อยมันก็จะแตกกอมาดีนะครับจะแตกกอมาเยอะ ถ้าเราต้องการลำเยอะๆนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่เป็น4ีห้าทนเพื่อต้องการาลำเยอะๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับอยาเข้าใจผิดอ้อยเนี่ยจะลำเยอะลำน้อยอยู่ที่วิธีการปลูกของเราอย่างที่ผมว่านะครับข้อสำคัญท่อนพันน้อยท่อนพันเยอะที่เราจะใส่ไปอะ่ะมันไม่สำคัญ แต่ว่ามันสําคัญอยู่ที่ว่าท่อนพันธุ์ที่เราปลูกลงไปอะ่ะมันงอกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับตอนที่ปลูกลั้งแรกถ้าใส่ไปหลายท่อนแต่ว่ามันไม่งอกหมดทุกท่อนนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะลงกีดท่อนก็ได้แต่ว่าให้มันงอกก่อนนะครับให้มันงอกก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับธรรมชาติของอ้อยเนี่ยมันก็แตกกอขึ้นมาเองอยู่แล้วนะครับ นหนึด1ท่อนตอนเนี้คืออ้อยนี้อายุ4เดือนนะครับ4เดือนนี้ก็มันอยู่ในช่วงที่ว่าคือแตกกอและก็ตั้งลำนะครับตอนนี้อ้อยก็เริ่มตั้งลำขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมี2 3ปล้อง3 4ปล้อง4 5ปล้องก็แล้วแต่กอกอไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับอ่ามันก็เริ่มจับปล้องขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็คือการที่เราลงปลูกท่อนเดียวแบบนี้ครับนี่ดูมันขึ้นมาเป็นสิบสิบกว่าต้นทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือนอกจากประหยัดต้นทุนแล้วนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ <c oughs> อ้อยก็มันขึ้นมามันก็ไม่เบียดเสียดกันเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าแต่ละกอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณสิบกว่าลำสิบกว่าลำเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับ แต่ธรรมชาติของอ้อยนะครับถ้าน้ําดีปุ๋ยดีเนี่ยมันจะแตกกอขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแตกกอขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่จํากัดว่ากอหนึ่งเนี่ยจะมีกี่ลําอาจจะเป็นยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่บางครั้งนะครับปลูกต้นพันุ์แก่ต้นเดียวมันก็สามารถแตกมาเป็นสิบยี่สิบได้นะครับเนี่ยครับมันอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์นะครับของอ้อย แล้วก็วิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพวกปุ๋ยคือปุ๋ยที่รองก้นหลุมนะครับรองก้นหลุมเนี่ยบางคนก็คิดว่าไม่สำคัญบางคนก็คิดว่าสำคัญไอ้นั้นก็นแล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำนะครับก็คือเวลาปลูกนะครับถ้าอยากให้อ้อย ของเราลำใหญ่แต่กอเยอะนะครับลำสมบูรณ์คือหนึ่งหลุมเนี่ยนะครับหลุมเราต้องขุดให้กว้างพอประมาณเลยนะครับไม่ใช่ว่าขุดแคบแคบแล้วยัดสองสามท่อนนะครับถึงเราจะปลูกท่อนพันแค่ท่อนเดียวนะครับเราก็ขุดให้มันกว้างหน่อยกว้างพอประมาณเพื่อรองรับในการแตก่กอของมันนะครับก็คือถ้าเราขุดหลุมเล็กหลุมแคบเนี่ย อ้อยมันจะแตกกอเบียดกันนะครับแต่ถ้าเราขุดหลุมกว้างเนี่ยมันสามารถที่ว่ากระจายหนอออกนะครับกระจายหนอออกมันทําให้ไม่เบียดกันนะครับมันจะได้เปรียบนะครับหลุมกว้างหลุมลึกเนี่ยมันก็จะได้เปรียบแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอนอยากจะลองก้นหลุมนะครับอยากจะลองก้นหลุมก็จําพวกมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะดี นะครับมันก็จะดีทีนี้ผมก็ไม่แนะนำให้ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าใครจะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีนั้นเป็นสิทธินะครับสิทธิไม่ว่ากันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามอะไรกันแต่ว่าตามที่ศึกษามานะครับแล้วก็ทดลองมาก็คือถ้าสมมติเราลองปุ๋ยเคมีเนี่ยครับ มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าขวาอ้อยของเราลากจะเดินนะครับลากจะเดินจะกินอาหารได้เนี่ยปุ๋ยมันก็ละลายหมดแล้วนะครับบางคนลองก้นหลุมก่อนโดยโดยที่ว่าแล้วก็ลงท่อนพันไปไอ้นั้นนะครับกวาอ้อยจะงอกกวาลากจะเดินอะไรไมันใช้เวลาหลายวันนะครับปุ๋ยมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลองก้นหลุมเราใช้ปุ๋ยโคกอะไรแบบเนี้ยนะครับพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะดีวกว่าเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้เนี่ยมันจะละลายช้านะครับมันละลายช้าเนี่ยพออ้อยเราเริ่มโตนะครับรากเริ่มเดินมันก็จะสามารถกินอาหารอ่ากินปุ๋ยได้นะครับกินปุ๋ยได้มันมันอยู่ได้หลายวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับก็มาตอบคําถามกันนะครับแล้วก็พามาให้ดูนี่อ้อยอายุสีเดือนนะครับแปลงนี้นะครับซึ่งผมก็มาดูแล นะครับไอ้น,นี้ระยะปลูกเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับเพื่อนๆครับก็ที่มีคําถามมานะครับไอ้น,นี้ก็แล้วแต่ใครจะปลูกเท่าไหร่นะครับแต่น,นี้ก็คืออีกอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบไอ้น,นี้ก็แดดก็ส่องถึงหมดทุกโก้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าระยะไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปเนี่ยผมชอบบางที่สุดก็คือเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบเนี่ยครับ ชอบที่สุดนะครับที่ดูๆมามันมันมันจะขึ้นสวยแล้วก็ระยะนี่จะพอดีทํางานก็สะดวกนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะปลูกกันระยะเท่าไหร่นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็แค่นี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ